good morning, oh. <laughs> good morning. yes, yeah, good morning, tom. mike, it's good to see all of you. <coughs> so, yeah, so i asked if i could go first today because my voice is uh, still kind of weak. <coughs> and so later at night, my voice starts to go away. and even can กับใช้การใช้เสียงมาทั้งวันช่วงเงย็นๆก็เสียงเริ่มหายแล้วเหมือนกัน so it's early morning for you but night for me อ่ามันเป็นตอนเช้าสำหรับพวกคุณเนาะแต่ว่าที่อเมริกาที่ผมอยู่ตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้ว but I, i felt like the holy spirit was giving me some things to share with you today แลวก็พระยามาสุดได้ให้บางสิ่งบางอย่างกับผมมาที่ผมจะแชร์กับพี่น้องด้วยครับ and uh, you know it's it's going to come from a scripture that you have looked at many many times And I have also. มันก็อยู่ในข้อประคําที่พี่น้องน่าจะอ่านมาหลายครั้งและผมก็อ่านมาหลายครั้งแล้ด้วยเหมือนกัน But I think there's a couple of things that the Lord wants to say that might be a little different understanding. แต่ต่อให้เป็นข้อพัมพี์ตอนเดิมอ่ะไม่ได้แปลว่าพระเจ้าจะต้องพูดเหมือนเดิมพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ใช้ข้อพัมพี์ข้อเดิมในการพูดสิ่งใหม่ที่พระองค์อยากจะสื่อสารกับเราได้ as you enter into worship later and the Spirit begins to move, I think he wants to take this word deeper into your hearts uh, and it's the scripture is in ephesians chapter 4 and i want to read verses 1 through 6 to start with uh, but before i read that i want to talk about paul and his relationship with the That established. แต่ก่อนอื่นจะขอพูดคร่าวๆเ,เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะระหว่างอาคาัครทูตเปาโลกับคริสตจักรที่พระเจ้าได้เจิมเขาเจมเปาโลในการวางรากฐานที่นั้น Paul saw the churches that he established as his children เวลาเปาโลพูดถึงคริสตจักรที่พระเจ้าได้เคลื่อนผ่านเขาในการวางรากฐานที่นั่นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเปาโลกับคริสตจักรที่นั่น,นจะเป็นเหมือนกับว่าคุณพ่อ กำลังมองดูลูกๆอยู่อ่ะเวลาเปาโลที่พระเจ้าเจิมเขาไปก่อตั้งคริสตจักรที่ไหนตามการทรงนำของพระเจ้าไปวางรากฐานที่ไหนเนี่ยเขาจะมองผู้คนที่นั่นเป็นเหมือนกับว่าลูกฝาแญญงานของเขาเ d r e n และจดหมายฝากที่เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรต่างๆเนี่ยที่เขาได้มีส่วนร่วมเนี่ย

เป็นกลุ่มคนที่เปาโลได้บอกนะว่าท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า And when he brings correction and when he uh brings reproof correction and reproof it's wrapped in the atmosphere of a heart of a father who loves his spiritual children เวลาที่อาจารย์เปาโลได้ปลด่อยถ้อยคําในการตักเตือนครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขผู้คนในทางของพระเจ้าเนี่ยมันจะมาพร้อมกับ ้วยหัวใจของคุณพ่อคือหัวใจของพระเจ้าพระบิดาไปถึงพวกเขาด้วย That's letters with love and ends his letters why he his he his begins love ends o always l with and พี่น้องสังเกตได้ครับในจดหมายฝากที่เขียนโดยอาคาทูตเปาโลตามการทรงนำของพระเจ้าตอนต้นจดหมายกับตอนท้ายจดหมายเนี่ยมันจะถูกพูดถึงหัวใจที่เต็มด้วยความรักที่มีต่อพี่น้องคริสตจักรที่นั่นลูกฝ่านอย่างที่นั่นไม่ว่าจะเป็นตอนต้นจดหมายหรือว่าตอนท้ายจดหมายนะไปสังเกตดูได้ but in between the beginning and the end He helps them deal with problems and deal with issues that they're having they Christ deal problems deal issues mature as to try to and in Christ. ส่วน่อนกลางของจดหมายฝากของเปาโลเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงการประเผยสํแดงและคำตอบที่คริสจกักรน,นั้นกำลังเผชิญอยู่คริสจักรนี้กำลังเผชิญเรื่องนี้อยู่โอเคท่อนกลางของจดหมายก็จะบอกว่าโอเคว่าเมื่อท่านเผชิญเรื่องราวสิ่งเหล่านี้การสํแดงหรือคำตอบของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการพูดให้ท่านเข้าใจหรือได้รับคำตอบเพื่อ ก้าวข้ามหรือมีชัยชนะเหนือปัญหานี้ไปได้อะมันคืออะไร and so in their struggles and in their tests and trials there was an opportunity for Paul to speak into their lives ผู้นี้คือแม้ว่าคริสตจักรเหล่านั้นกาลังจะเผชิญการทดสอบหรือว่าความทุกข์ยากลำบากต่างๆเนี่ยคำตอบของพระเจ้าการเผยสำแดงของพระเจ้าก็สามารถสอดแทรกและสอนเขาได้เพื่อเขาจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ากวิญญาณมากขึ้น And in the areas where they failed

the opportunity for him to write the letters that became our scripture him became for our ซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้านะเพราะจากข้อผิดพลาดของคริสตจักรแต่ละที่มันเป็นเหตุให้เปาโลได้เขียนจดหมายแปลพวกเขาและการเขียนจดหมายเนี้ยทําให้เราได้ทำพีมาอ่านด้วยเหมือนกันว่าสถานการณ์หรือว่าการสแสดงบางเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเด็นนั้นนะ่ะคำตอบที่พระเจ้าให้มันคืออะไรก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให เหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นในคริชจักสมัยนั้นทําให้เกิดการเขียนจดหมายจนเราสามารถได้อ่านและได้ทําความเข้าใจในประเด็นนั้นๆที่พระเจ้ามองด้วยเหมือนกันว่าอะไรที่ใช่พระเจ้าและอะไรที่ไม่ใช่พระเจ้าอะไรที่มันเป็นแบบว่าโอเคเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกต้องและจะเป็นที่ต้องแก้ไขอย่างชัดเจนบางทีก็เป็นเหตุการณ์แบบว่าเล็กๆน้อยๆแต่ก็มันก็จะเป็นที่ต้องมีการตักเตือนเพื่อเขาเข้าใจด้วยเหมือนกัน so even in the sin even in the mistakes they made even in the attacks they were under from different for doctrines, turned God good. and and used teachings it that all บางคริสจักรก็มีปัญหาจากการที่ตัวเองล้มลงหรือว่าผิดพลาดบางคริสจักรก็มีปัญหาที่คําสอนเทียมเท็จกําลังสอดแทรกเข้ามาแต่เหตุการณ์ไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละคริสจักรนั้นพระเจ้าก็เปลี่ยนให้สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นแผนการที่ดีที่พระเจ้าจะเคลื่อนผ่านอาคาทูตเปาโลในการเขียนจดหมายและปลดปล่อยการสดงคําตอบ มุมมองของพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าไปถึงคนเหล่านั้นให้เขาได้รู้ความจริงว่าอะไรใช่และอะไรไม่ใช่ The loving heart of our heavenly Father says to us, I will cause all things to work together for good for those that love me and are the called according to my purpose อืมอันนี้น่าจะเป็นข้อประคำที่อยู่ในพระธำรมนะบทที่8ที่ได้พูดถึงว่ามันมีข้อหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงนำเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือว่าเลวร,ร้ายต่างๆทำทั้งหมดทั้งมวลอ่ะ ทำให้กลายเป็นเกิดผลดีได้ในทุกสิ่งเลยคือเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ไดงต่างพระเจ้าสามารถนําสิ่งเัล่นั้นนะจับพัดจับผูไปไปมา,มากับกลายเป็นการเกิดผลดีได้ในทุกเรื่องราวเลยนะผมอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทําสหรับคนที่รักพระองค์ก็คือคนที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ so even in their immaturity even in their mistakes and even in their sin God still used that as an occasion to speak His word into those situations To havecri today to ก็ให้พี่น้องเห็นภาพรวมนะครับผมว่าปัญหาคริสตจักรนั้นคริสตจักรนี้คริสตจักรนู้นที่มันเกิดปัญหาคําสอนเฉยๆสอนแทรกหรือแม้กระทั่งการล้มลงการล้มเหลวการผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูวุ่นวายแต่พระเจ้าสามารถทําให้เหตุการณ์ไม่ดีเหล่านั้นเหล่านั้นอ่ะมากลายเป็นดีได้แล้วก็รวมไปถึงการที่เหตุกิดเหตุการณ์นี้ทําให้มีการเขียนจดหมายไปบอกผู้ง่า่โปลดปล่อยคาตอบของพระเจ้าไปแล้วก็ทําให้คนในปัจจุบันเนี้ย หลากหลายร้อยปีหลายพันปีได้มีพระคําของ so enemy intended for evil God turned for good แผนการของศัตรูไม่ว่า I want to encourage each one of you today that even though you are going through struggles even though different things are happening in your life God has proven are called all that children going good for of for those who are called his children, going to work all that together his he's เพราะฉะนั้นก็ให้สิ่งนี้เป็นท่อยคำหนุนใจสำหรับพี่น้องนะผมสำหรับบางคนหรือว่าทุกๆคนเลยดีกว่าที่อาจจะกำลังเผชิญกับความสับสนอนละมานหรือว่าความวุ่นวายต่างๆเนี่ยพระเจ้าสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาร่วมกันก่อให้เกิดผลดีได้ในทุกสิ่งสำหรับคนที่พระเจ้าทรงรัก The Corinthian Church was a church that was zealous For the gift of the Holy Spirit. ปัญหาของพี่น้องในคริสตจักรที่เมืองโครินก็คือปัญหาคืออะไรครับผมก็คือเสพติดของประทานคือเสพติดของประทานจนแบบไม่ได้สนใจในเรื่องอื่นเลยอะไรอะไรก็คือแบบว่าต้องเคลื่อนของประทานต้องจดจ่อในการพยายามใช้ของประทาน The Ephesian Church was zealous for the d e p t h of God's wisdom and His power ส่วนคริสตจักรเอเฟซัส ก็เสพติดในเรื่องสติปัญญาและก็ริชเดทการอัศจรรย์เยอะเกินไปจนแบบว่าไม่ได้จดจ่อเรื่องอื่นแต่ไม่ว่าจะโครินหรือคริสจัก,จกที่เอฟเฟซัสมันก็มีจุดบอดอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาจดจ่อกับบางเรื่องบางเรื่องหรือว่าบางส่วนของอาณาจักรพระเจ้า,นาเนี่ยทําให้เป็นเป็นสิ่งที่เปาโลได้บอกว่ามันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและทําให้พวกคุณเนี่ยไม่ได้เข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ในฝั่งนี้ and they also had many forces pulling on them trying to separate them และ and these forces were trying to separate them first from god from their purpose but also from one another พยายามจะแยก and so, Ephesians chapter four, verse one, Paul begins to pour out his heart to them. Okay, and he says, "I beseech, therefore, excuse me, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you, to walk worthy of the calling with which you were called. ข้อที่หนึ่งนะครับได้บอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า,จาข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้น With all lowliness and gentleness and long suffering, bearing with one another in love. ข้อสองครับคือจงมีใจใจที่ท่อมและก็มีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอ Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Then he says, There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all, who is above all and through all. And in ก็คือข้อสี่ข้อที่หกนะครับผมให้มีระก,กายเดียวกันมีพระวิญญาณองค์เดียวกันเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้นคือมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวแบบติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคนทรงทรงมีอํานาจเหนือสรรพสิง่งทรงทําการผ่านสรรพสิง่งและทรงอยู่ในทุกคน Each one has been given has an amazing gift us พวกท่านทั้งหลายแต่ละคน แล้วแล้วมีของประทานอันอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้ท่านแต่ละคน We been given the gift of the Holy Spirit เราได้รับของประทานที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Holy Spirit has now come into our hearts and into our bodies to take up residence to live in us พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสถิตอยู่ภายในเราลึกลงไปในฝ่าวิญญาณของเราและได้ครอบครองมปกระทั่งร่างกายทุกส่วนในชนของเรา It's an amazing gift that we've been given the Holy Spirit ถ้าจะเรียกว่าถ้าพูดถึงว่า ของขวัญอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าให้กับมนุษย์นะอ่อก็คงไม่ใช่แค่ของประทานอ่ะแต่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยเพราะว่าในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีของประทานด้วยพู้นี้คือถ้าพูดว่าของขวัญอะไรที่พระเจ้าให้มนุษย์และมันเป็นของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดต้องตอบเลยว่าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในชีวิตของมนุษย์ตลอดไป us พระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละคือการยืนยันการทรงสถิตของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณที่ ยืนยันว่าพระเจ้าทั้งหลายที่ท่านเชื่อนั้นทรงพระชนอยู่เป็นนิจนิรันดร์ and because the Father the Son and the Holy Spirit are one He has now put that same Spirit in us so that we are one with Him and one with each other พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมผมและตอนนี้พระองค์ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในช่วิตของเราเมื่อพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกันและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเรา แปลว่าสิ่งที่พระเจ้ากำลังทําคือให้เราทั้งหลายทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าที่มีพระวิญญาณของพระองค์ได้เข้าสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาพระบุตรด้วย b e we are us is the in เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเราแปลว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางพระเจ้าและผู้คนของพระองค์มันเกิดขึ้นแน่นอน and so that the unity that a gift that unity so is is comes thes s the gift with t h e e c p r in us. ความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือของขวัญที่มาพร้อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณของพระเจ้าและทรงมีทุกอย่างและเมื่อพระวิญญาณทรงอยู่ในเราสิ่งที่เป็นลักษณะของพระวิญญาณก็จะอยู่ในเราด้วยและพลักษณะอย่างหนึ่งของพระวิญญาณคือการเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกับพระบิดาและพระบุตรเพราะฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณทรงอยู่ในเราเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันทุกทุกคนรวมไปถึงเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าด้วย We make happen. the does can't that that. unity Only Spirit Holy ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่แท้จริงอ่ะมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ต่อให้เป็นความพยายามของมนุษย์ความพยายามของเนื้อหนังมากแค่ไหนก็ไม่สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันที่แท้จริงได้มีแต่พระวิญญาณเท่านั้นที่นําความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงได้ And so to be in alignment in agreement with the heavenly Father we have to agree with His purpose His purpose for the Holy Spirit in us is to make us one with Him and one with each other เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระบิดา ได้กับพระเจ้าได้เราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระคําที่เราได้อ่านนะเอเวซัสบทที่4ี่ข้อหนึ่งถึงหกมัอกี้ที่พูดถึงพระวิญญาณองค์เดียวกันพระเจ้าองค์เดียวกันความเชื่อเดียวแบบติสมาเดียวพูดง่ายคือมันผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในเราสิ่งหนึ่งที่พระวิญญาณทาคือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีสันติสุขเป็นเครื่องผูกพันระหว่างกันและกันไว้ในพระกายในพระเจ้า so actually begging his spiritual children, hold on to the unity. Don't let anything rob you. Don't let anything steal the unity that the Holy Spirit has given you as a gift. ถ้อยคำที่เปาโลปลดปล่อยด้วยการเจมอาคาทูดไปถึงพี่น้องเอเฟซัสก็คือจงรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้เพราะนี่คือลักษณะของพระเจ้าการเป็นหนึ่งเดียวกันในสามพระภาคของพระองค์มันมีพระลักษณะในการเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามพยายามจะ ฉกชิงขโมยเอาความเป็นหนึ่งเดียวกันออกจากท่ามกลางพวกท่านไปไม่สิ่งนั้นไม่ใช่พระเจ้าจงรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้ในพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะนี่คือลักษณะของพระเจ้าด้วย Endeavor that means to work hard at keeping the unity of the spirit ข้อสามนะครับผมเวอรช์ชันภาษาไทยใช้คาว่าพยายามรักษาเนาะมันแปลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะในทางของอณาจักรพระเจ้ามันไม่ได้ใช้ความพยายามของมนุษย์แต่พระเจ้าทรงบอกว่าให้ท่านได้มีหัวใจที่ อดทนอดกั้นบากบั่นร่วมกันในการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญ,ญาณันจา h e m มันออกมาเป็นการกระทําในการที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันต่อกันและกันเพื่อเป็นชีวิตของท่าน and sometimes not an easy work. S hard not sometimes it's it's work บางทีใช่มันอาจจะดูไม่ง่ายเลยมันอาจจะดูยากเมื่อเห็นถึงความจํากัดของมนุษย์้นะ that to endeavor to keep the unity he says endeavor keep the Spirit. s of p i แต่พระเจ้าได้ทรงบอกว่ารักษาไว้บักบันไว้ด้วยกันกับพระวิญญาณของพระเจ้า and then he adds something he says in the bond of peace ตอนท้ายข้อที่สพระเจ้าได้บอกว่าอะไรครับถ้อยคำของพระเจ้าได้บอกว่าให้สันติสุขของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ผูกพันกันและกันไว้ and so there is a glue there's a bond t h a t s meant to keep us together นี่แะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้านำไว้ใช้ ผูกพันทุกส่วนเข้าด้วยกัน you rope around or connects to hold together us glue us us might it tied that's that call a a ถ้าน่าจะคิดถึงเป็นเชือกมัดกันและกันไว้ก็ได้หรือว่าเป็นกาวที่ทาติดกันไว้ก็ได้ประมาณนั้นพระวิญญาณบริสุดใช้สันติสุขของพระเจ้าความเป็นพระเจ้านี่แหละในการผูกพันกันและกันไว้ that peace bond is การผูกพันในความสัมพันธ์นี้ผูกพันด้วยสันติสุขของพระเจ้าเท่านั้น And that's the key to understanding the unity of the spirit is the way we keep it is to stay in the bond of peace. นี่แหละกุญแจสำคัญสุดการเป็นหนึ่งเดียวกันคือจงบากบันและรักษาวิญญาณของท่านทั้งหลายทุกคนให้อยู่ในสันติสุขของพระเจ้าเสมอเพราะเมื่อท่านอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าร่วมกันทุกคนมันเป็นสิ่งที่จะผูกพันกันและกันไว้นี่คือกุญแจสําคัญ Anything that's not peace is not coming from the Father อะไรก็ตามที่ไม่ใช่สันติสุข มันก็ไม่ใช่พระเจ้าครับ If it's strife, if it's contention, if it's competition, if it's comparison, it's not peace ถ้าเป็นเรื่องของการชิงดีชิงเด่นการเปรียบเทียบการพยายามด้วยกำลังของตัวเองการกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้ไม่ใช่สันติสุขสิ่งนี้ไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าพระบิดา so how do we keep this unity of the spirit we don't let anything come into our minds or our hearts that disturbs our peace With with him and our peace with one another and peace one our จะทำยังไงถึงจะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันตามพระไทยของพระเจ้าได้มีแค่อย่างเดียวครับสันติสุขเป็นกุญแจสําคัญเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สอดแทรกเข้ามาและไม่ใช่สันติสุขของพระเจ้าที่กล่าวไปอะไรก็ตามที่เข้ามาเพื่อฉกชิงสันติสุขไปนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าและสิ่งนั้นพยายามจะทําให้ไม่มีการเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะงั้นสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยแหละเป็นเครื่องผูกพันการเป็นหนึ่งเดียวกันไว้ If it's recognize it not to need peace we And need deal need we with to it ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราสัมผัสมันไม่ใช่สันนิษุกเราก็ต้องให้พระเจ้านำละในการรับมือกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อนำทุกคนเข้าสู่สันนิษุขที่แท้จริงในพระเจ้าได้ And not let it in อย่าให้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่สันนิษุกของพระเจ้าได้สอดแทรกเข้ามา if it brings anxiety if it brings fear if it brings harsh words and criticism don't let it in ถ้ามันนำความกลัวความโกรธกวาย การตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ต่อกันและกันอะไรก็ตามที่มันเป็นความหยาบคายที่มันเลวร้ายสิ่งนั้นไม่ใช่พระเจ้าแน,น่นอนสิ่งนั้นไม่ใช่สันนิษุคของพระเจ้าแน,น่นอนถ้าเป็นความอิจฉาริษยานี่ก็ไม่ใช่พระเจ้า in t ถ้าเป็นความโอละหมาดวุ่นวายจนเกิดความโกรธความโกรธที่ไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้านะความโกรธที่เป็นมาจากเนื้อหนังเนะี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่พระเจ้า 's, Because s not coming from God. <S สิ่งเหล่านี้นเราสัมผัสได้ในฝันยันว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่พระเจ้า Peace the guardian your heart guardian is your of พระคำของพระเจ้ามีบอกเหมือนกันว่าสันติสุขนี่แหละเป็นสิ่งที่พิทักษ์รักษาหัวใจของท่านไว้อันนี้น่าจะอยู่ในฟิลิปปินส์ e ล r วถ้ามันไม่ใช่สันติสุขของพระเจ้าและสิ่งเหล่านั้นพยายามสอดแทรกเข้ามาจงให้สันติสฐุข,ของพระเจ้าเป็นเครื่องป้องกันไว้เป็นกรอบป้องกันพิทักษ์รักษาท่านไว้เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาสอดแทรกเข้ามามีที่นั่งอยู่ในความคิดในหัวใจของท่าน and that glue that bond of peace will allow the holy spirit to continue to work the work of unity in your life and so before he begins to talk about the five-fold ministry and the gifts and equipping the saints before he talks about all that he talks about The necessity keeping the unity the spirit and the keeping peace in bond of 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 แน่นอนว่าในเอเฟซัสบทที่4ถ้าพี่น้องจำบทนี้ได้มันจะพูดถึง5พันธกรด้วยใช่หลายครั้งที่เราพูดถึงพระธรรมตอนนี้แล้วก็พูดถึง5พันธกร์ที่เป็นการเจริญการเสริมสร้างธรรมยุชนเสริมสร้างสิ่งต่างๆแต่ก่อนที่เปาโลจะเปิดประเด็นนั้นเปาโลเปิดประเด็นเรื่องสันนิษุขที่เป็นเครื่องผูกพันทุกส่วนให้เป็นประกาลเดียวความเชื่อเดียวกันกันกบพระเจ้าก่อน and in verse 13 he says “ t i l l we a l l come to the unity of the faith and of the knowledge of the son of god to a perfect man to the measure of the stature of the fullness of christ come to ephesians chapter 4 verse 15 but speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head christ in verse 16 from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies according to the effective working by which every part does its share and causes the growth of the body for the edifying of itself in love ข้อ16ครับได้บอกว่าเนื่องจากพระองค์นี้เองร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมต่อกันรับการประสานเข้าด้วยกันทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทํางานตามหน้าที่แล้วก็จะทําให้ร่างกายเจริญขึ้นและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก And so the whole purpose of the fivefold ministry this listed in 7 through 12 the whole purpose is to bring the body together in unity ข้อเจ็ดถึงข้อสิบสองเนี่ยถ้าพี่น้องไปอ่านเองได้มันจะเป็นการที่เปาโลพูดถึงห้าพันกรว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของพระเจ้าในการมีการเจิมห้าพันกรนี้เพื่ออะไรนะผมแต่ที่แน่นอนถ้าเกิดสรุปโดยรวมก็คือห้าพันกรเนี้ยวัตถุประสงค์หลักๆอยู่ในข้อที่สิบสองเป็นต้นไปครับที่บอกว่าเพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการร่วมกันในภารกิจของพระเจ้าในการเสริมสร้างพระกายของพระเยซู์ให้จเริญขึ้น The purpose of the apostles, the prophets the evangelists, the pastors, and the teachers are to equip the saints to bring them to the place of maturity and unity and love in Christ. จากข้อ11ข้อ12ครับย้ำอีกรอบหนึ่งที่บอกว่าพระองค์เจิมบางคนนเป็นอาคาทูตผู้เผยพระชนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐสิทธิพิบาลและก็ผู้สอนนะผมทั้งหมดนี้5พ0 0กรน,นี้เพื่อ equip เสริมสร้างเตรียมทำมิกชนผู้คนของพระเจ้า ในการที่จะเสริมสร้างเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระเยซูกิตและเจรินเติบโต,ตมากขึ้นในการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ยายวิญญาณร่วมกันทุกคนครับไม่ใช่คนหนึ่งคนใดร่วมกันทุกคน in the theres place a for everyone. การเป็นผู้ใหญ่ในฝ่นยายวิญญาณไม่ใช่สงวนไว้สำหรับคนบางกลุ่มการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ยายวิญญาณคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะให้กับลูกของพระเจ้าทุกคนธรรมิกชนของพระเจ้าทุกคนทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระเจ้าในการเจริญเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่นยายวิญญาณได้

The bond peace. อย่าให้ศัตรูได้แย่งชิงความเป็นหนึ่งเดียวกันออกจากท่านพี่น้องครับการที่ศัตรูแย่งชิงความเป็นหนึ่งเดียวกันออกจากท่านมันไม่ใช่แค่ประเด็นเดียวแล้วจบนะถ้าเกิดว่าแย่งชิงความเป็นหนึ่งเดียวกันออกจากพวกท่านได้แปลว่าพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้เกิดขึ้นร่วมกันท้งพระกายก็ไม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะพระประสงค์ของพระเจ้าจะสาเร็จก็ต่อเมื่อพระกายของพระเจ้าได้เข้าสู่การเป็นพระกายเดียวกันอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าศัตรูฉกช,ชิงยนิ i t y หรือว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันออกออกได้เนี่ย เท่านี้พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะมาถึงชีวิตงของท่านก็เริ่มจะล่อยหลอหายไปละ anything has come cause and division, then you need repent and let God take that away in need repent God if from you to to let come อะไรก็ตามที่มีลักษณะมาพร้อมกับการแบ่งแยกเอาเอาเอาให้เราไวยในฝันยันเรื่องนี้เลยอะไรก็ตามที่มาพร้อมกับการแบ่งแยกอันนี้เริ่มไม่ใช่พระเจ้าแล้วแต่ไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ อย่างน้อยเราต้องเซนส์ได้แล้วต้องรู้อะไรบางอย่างแล้วว่าลักษณะของการแบ่งแยกหรือว,ว่าแตกแยกไม่ได้มาจากพระเจ้าอันนี้อย่างน้อยเราต้องรู้ตรงนี้แล้วว่าอันนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น And come back that, glue that was come to hold you together. และจากนั้นก็คือการกลับใจร่วมกันเพื่อกลับมาสู่เครื่องผูกพันเครื่องผูกพันของพระเจ้าคืออะไรครับคือสันนิสุขพระเจ้าผูกพันกันและกันผูกพันเรากับพระองค์ไว้ก็ด้วยสันนิสุขเช่นเดียวกัน peace of God ครับสันติสุขของพระเจ้าผมตอกย้ำว่าเป็นสันติสุขของพระเจ้าเท่านั้น In America we have a crime that sometimes people get charged for this crime charge I understand uh, crime charge what uh, uh, they have they get arrested arrested for a crime uh, the police ที่อเมริกาที่อเมริกานะครับผมเมื่อมีคดีอะไรก็ตามเกิดขึ้นอาชญากรรมใดๆเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันจะต้องมีการจับกลุ่มนะครับตัวคนร้ายหรือผู้กระทำผิด And called peace disturbbing the the crime is ในสำนวนของที่อเมริกาเนี่ยเราจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นคดีอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาเราจะชอบมีสำนวนที่บอกว่า disturbing of peace ซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่รบกวนสันติสุขของประเทศเออนั่นแหละเวลาที่คนอเมริกาเรียกถึงคดีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นและมันสร้างปัญหาในประเทศเขาจะเรียกสิ่งนี้เป็นสำนวนว่ามันเป็นสิ่งที่มันรบกวนสันติสุขของประเทศ as believers and sons and daughters we need to arrest every thought and everything that comes into our into our minds that are not peace that are disturbing our peace สิ่งที่รบกวนสันติสุขเนาะเปรียบเทียบในฝ่ายวิญญาณอันนี้อันนี้พูดถึงสำนวนที่อเมริกาเนาะแต่ทีเนี้มาเปรียบเทียบในฝ่ายวิญญาณกันสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้ามันก็เป็นเหมือนพวกการก่ออาชญากรรมอะไรแบบนี้ที่พยายามจะสอดแทรกเข้ามาที่จะรบกวนสันติสุข และสิ่งที่ตำรวจหรือว่าผู้มีหน้าที่ในการทําก็คืออะไรครับต้องจับกลุ่มจับกลุ่มคนร้ายหรือว่าสิ่งนั้นเช่นเดียวกันอะไรก็ตามที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและมันกําลังเริ่มรบกวนสันติสุขในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นให้มันถูกจับโดยพระเจ้าแล้วกันนะผมไม่ให้สิ่งนั้นมันกําเริบนะเราต้องจ a บกลุ่มจับกลุ่มคน e ้าย e ร a อว่าสิ่งนั้น t ช่นเดียวกันอะ r รก็ตามที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแลนกำลังริ่มรบกวนสขใีองเร่ละคนนั้น้มันถูกจระเ้าแลันน ก็คือความคิดอะไรก็ตามที่ตั้งตัวขึ้นต่อต้านพระเจ้าให้ความคิดเหล่านั้นถูกจับและอยู่ภายใต้พระเยซูกิตเต่พคิคผู้เดียวพี่น้องไปอ่านได้ครับสองโครินธ์บทที่สิบข้อสี่ห้าแถวนั้นอ่า I will say one more thing and then I'll pray it's easy to blame demons but demons don't have a voice unless you speak what they say อยากจะพูดสิ่งนึงนะครับเป็นเรื่องง่ายที่เราจะ พูดว่าความผิดมันอยู่ที่วิญญาณชั่วเอะไรอะไรก็ใช่ความผิดมันอยู่ที่วิญญาณชั่วแน่นอนว่านั่นเป็นลักษณะของวิญญาณชั่วแต่ว่าผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าวิญญาณชั่วมันจะไม่สามารถมีอิทธิพลได้และสิ่งเหล่านั้นนะ่ะไม่สามารถมีอิทธิพลได้หากลูกของพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับมันแล้วก็พูดมันออกมา Their words unless you repeat them. The words that bring division and the words that speak jealousy and strife arrest those words while they're still in your mind. and don't come out of your mouth let them ever เพราะงั้นพูดเห็นภาพชัดเจนนะผมถ่อยคําของวิญญาณชั่วหรือสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าที่พูดให้เกิดการแตกแยกพูดให้เกิดความอิจฉาริษยาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นถ้อยคําที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าที่มันมาถึงท่านเมื่อท่านตรนะัก็รีบให้สายตรวจฝ่ายวิญญาณจับมันไว้แล้วก็กตักขังมันไว้อยู่ภายใต้เพชรคิดไม่ต้องให้มันเล็ดรอดออกมาเพราะสิ่งที่มันพูดเป็นร้อยคำอ่ะ มันไม่สามารถออกไปออกมาหาผู้คนได้ไม่สามารถออกมาหาพระกายได้หากผู้คนของพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยและไม่ได้ปลดปล่อยสิ่งนั้นให้มันกระจายออกมา Take them captive to the obedience of Christ ครับ Take them captive ก็คือจองจํามันไว้นะครับผมในสองโคริน์ข้อเมื่อกี้แหละก็คือจองจําสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าให้อยู่ภายใต้การกักขังของพระเยซูริตแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น And speak the words of unity speak the words of love speak the words that bring peace ส่วนถ้อยคําที่มาพร้อมกับความรักสันนิสุขการเป็นหนึ่งเดียวกันที่มันมาจากพระเจ้าชัดเจนแลนั้นนะอันนั้นไม่มีอะไรที่เราต้องจองจํามันไว้ก็ก็ปลดปล่อยเต็มที่เลย so father i pray right now for everyone listening ตรงนั้นข้าแต่พระเจ้าพิดาข้าพระองค์ขอให้ฐานเพื่อทุกคนที่ได้ยินค่อยคํานี้ father i know how much you love each person that's listening to me right now พระบิดาเรารู้ว่าหัวใจพระองค์ทรงรักทุกๆคน and your heart is to see them live in victory and maturity and to live in peace และหัวใจพระเจ้าอยากให้ลูกของพระเจ้าทุกคนนั้นได้ดำเนินอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าและในชัยชนะของพระองค์ตลอดเวลาเสมอ so, Jesus ask you now manifest your peace the heart every person listening ask you your I in now to of ข้าแต่พระเยซูขอทรงสำแดงพระองค์เองกับเราทั้งหลายทุกคนขอปลดปล่อยสันติสุขของพระองค์มาสำแดงความเป็นสันติสุขของพระองค์มาถึงเราเราเปิดให้พระวิญญาณของพระเจ้า แล้วก็เติมเราให้เต็มล้นให้พระศีลของพระเจ้านี่แหละที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แปลงร่างเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์ให้เราได้รักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ถูกสร้างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ peace in โดยมีสันนิสุขเป็นสิ่งที่ผูกพันกันและกันไว้กับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานสันนิสุขแกเราทั้งหลายทุกคน In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Well, glory to God. I believe the Lord wants to manifest more and more of His peace today as you worship, as you share your prophetic words, your testimonies. I believe God's just going to bring a new wave of the unity of the Spirit and the bond of peace for all of you. โดยมีสันนิษฐานของพระเจ้าเป็นเครื่องผูกพันเพราะฉะนั้นการนมัสก,การ,ท,กากการที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้การเผยวจชนะที่จะเกิดขึ้นหลังชากนี้มันจะถูกปลดปล่อยด้วยสันนิษฐานของพระเจ้าอีกระดับหนึ่งและมันเป็นสันนิษฐานที่จะผูกพันเราไว้ด้วยกันและผูกพันเราไว้กับพระเจ้าและผมอยากจะขอบถ้อยคําของพระเจ้าว่าท่านหลายทุกคนจะเติบโตขึ้นเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญ,ญญาณเพื่อปลดปล่อย yeah the bride that has been purified and refined and begin to see what you're going through right now is the opportunity for God to turn things for good that don't look good right now นะครับผมในสถานการณ์อะไรก็ตามที่ท่านเผชิญอยู่ตอนนี้ที่ท่านอาจจะรู้สึกว่ามันดูไม่ดีเอาเสียเลยอย่าลืมพระสัญญาของพระเจ้าในข้อนี้อย่าลืมสิ่งที่พระเจ้าชอบที่จะทำเนี่ยพระเจ้าชอบทําสิ่งที่เป็นความเลวร้ายหรือแผนการชั่วร้ายให้กลายเป็นสิ่งดีทั้งสิ้นทรง,งเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เกินไปเกินไปสําหรับแผนงานของศัตรูยิ่งใหญ่มาก And can that. และการเปลี่ยนสิ่งที่เลวร้ายกลายเป็นสิ่งดีมันเป็นเรื่องง่ายสําหรับพระเจ้ามาก amen hallelujah so I'm going to say good night to all of you Good morning Good night ขอบอก Good night สำหรับที่อเมริกานะผมขอตัวและขออนุญาตนะผม a n God bless you all I love you so much แล้วก็ขอพระจ้าพรพี่น้องทุกคนครับรักพี่น้องทุกคนมาก God bless you Good night Bye bye